หลังมันเกิดมาเป็นไงบ้างครับดีครับผมก็มันเกิดก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวกันกับตาเหนิงครับครับเห็นว่ามีแฟนคลับเราก็มีการจัดใช่ครับก็น่ารักมากคือตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่าแบบแฟนคลับจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้รูปแบบว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ยังไงก็พอไปถึงนาดาวปุ๊บเข้าไปที่ห้องเวิร์กช็อปเลยเขาแบบร้องเพลงให้กันแล้วแบบมากันเยอะมากเพราะตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นได้ไปร่วมกับที่แบบว่าวันเกิดกันนั้นด้วยไหมที่มีแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์อะไรอะไรนะครับตอนนั้นได้ไปอ๋อตอนนั้นไม่ได้ไปครับครับผมเราเป็นแฟนทำอะไรครับนอกจากร้องเพลงก็มีของเอาของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนแบบผมก็มีเค้กไปให้เขาแล้วก็มีแบบแม่ก็ทำหมวกมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเรานึกว่าแบบคนจะมาประมาณแบบ20กว่าคนอะไรเงี้ยเราเลยเตรียมไว้แค่25ใบก็เลยไม่พออะไรเงี้ยใช่ครับเราเห็นว่ามีการไปทานข้าวกันด้วยใช่ไหมครับกับตาเหนิงใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็ปกติก็เหมือนการกินข้าวกันทุกวันนะเหมือนทุกวันไม่มีอะไรพิเศษปีนี้ถือว่าเป็นพิเศษสำหรับเราไหมเขามีของขวัญอะไรให้เราก็มีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตครับผมครับอันนี้เป็นซีจะอยากได้ยังไงก็เป็นตัวที่เล็งไว้แต่ว่าก็ไม่เคยบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ซื้อมาถูกตัวพอดีแล้วเขาไปซื้อยังไงได้ไม่รู้เลยครับผมเราได้ถามเขาไหมไม่ได้ถามเลยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เอ๊ะทำไมแบบเขารู้อะไรเงี้ยใช่เห็นน้องก็มีการขึ้นแคปชั่นหวานในจริงด้วยให้กับเราว่าอวยพรเป็นภาพอีกมุมนึงอะไรเนาะครับก็น่ารักดีครับแต่ว่าคือเขาก็บอกอวยพรเองต่างหากใช่ก็โอเคครับแฮปปี้แล้วตัวเจมีอะไรซื้อให้กับตัวเองไหมครับตอนเกิดซื้อให้กับตัวเองเหรอยังไม่มีเลยครับผมแล้วอยากได้อะไรไหมครับว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากได้อะไรครับใช่เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ที่ตัวเองมีมันก็พอแล้วใช่ครับเราตั้งเป้าอะไรไหมครับวันเกิดปีนี้จะตั้งเป้าทำอะไรเป็นพิเศษก็มีทำบ้านให้แม่เลยครับใกล้เสร็จแล้วประมาณตุลานี้น่าจะเสร็จแล้วครับที่เชียงใหม่งบปันปลายไหมครับอะไรนะครับงบปันปลายเลยอ๋อไม่ครับเท่ากับที่ตั้งทุนไว้เลยเป็นบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านบ้านใหม่เลยครับครับผมอันนี้สร้างให้กับคุณแม่ย้ายไปอยู่หรือว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นแล้วเลยแม่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วครับเราก็เลยสร้างให้ใหม่แล้วมีใครแบบว่ารับขวัญด้วยการแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวอะไรเต็มพร้อมยังครับยังครับผมครับก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในช่วงที่ออกแบบภายในแล้วฮะยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าปล่อยให้แม่จัดการไปเลยเพราะว่าอันนี้เราก็ตั้งใจทําให้แม่ก็อยากให้แม่ได้แบบที่เขาชอบใช่ครับแล้วทําบุญเพื่อแม่เราได้มีแพลนไปดูลงดูเรื่องหรือให้คุณแม่จัดการให้แม่จัดการเลยเพราะยังเราผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับใช่ครับขออนุญาตถามว่าที่สร้างบ้านไปหมดประมาณเท่าไหร่ครับ10ล้านถึงไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตั้งงบประมาณเพราะว่าเราเวลาเราได้เช็คจากงานปุ๊บเราก็จะโอนให้แม่เลยเนี่ยคือให้แม่เขาไปบริหารเองแล้วเพิ่งล่าสุดแม่เขาเพิ่งบอกว่าแบบเนี่ยจ่ายหมดแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าแบบมันเท่าไหร่อันนี้ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับแม่ด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยใช่ครับเพราะว่าเราคือเราตั้งใจจะสร้างให้แม่แล้วถ้าสมมติว่าเรามีกำลังอะไรเงี้ยครับใช่ครับถ้าตัวเราเองอยากจะทำอะไรไหมครับบ้านใกล้จะเสร็จตุลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากที่ให้เป็นตัวเองก็ตอนนี้คือตอนนี้เราก็ทำสิ่งที่เราตั้งใจให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็น่าจะซื้อเป็นแบบว่าที่ดินหรือว่าฝากธนาคารอะไรเงี้ยให้ตัวเองนะฮะครับผมเพราะในอนาคตผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบผมอยากทำอะไรธุรกิจอะไรอย่างนี้เรามีไหมจะได้ยังไม่มีเลยครับใช่ครับคือเรามีคิดไว้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรใช่ครับต้องคู่กับตั้งหนึ่งนะแบบว่าเขาไม่ครับไม่ครับแย่ครับผมครับแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสได้ทำด้วยกันแต่ก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับคิดไปเป็นที่คิดไว้น่าจะเป็นจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะที่บ้านผมทำเป็นเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอยากเอามาสานต่อให้มันแบบดูวัยรุ่นขึ้นวัยรุ่นใส่ได้อะไรเงี้ยครับผมคือเราปรับแบบเองใช่ครับใช่ครับครับผมเรียนมาทางด้านนี้ด้วยครับไม่ได้เรียนครับแต่ว่าคือมีความสนใจใช่มีความสนใจเพราะว่าที่บ้านก็มีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วก็มีคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันน่าจะง่ายแต่ว่าตอนนี้คือพอเราเริ่มลงมือทำปุ๊บมันจะมาอยู่ที่วัตถุดิบว่าแบบเราควรจะใช้แบบสมมติว่าเป็นเพชรอะไรเงี้ยเราจะใช้เพชรแบบเลเวลไหนให้มันแบบว่าคนมีแบบมีกำลังซื้อใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเพชรแท้มันก็จะแบบแพงเกินไปใช่ถ้าให้วัยรุ่นใส่ใช่ใช่ครับก็รอลุ้นกันต่อไปน้องเพื่อจะได้เห็นด้วยเห็นด้วยนี่โอเคครับขอบคุณครับ